วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะเรื่องบวชค่ะผมได้ยินว่าพี่กิ๊กจะกลับไปบวชอีกรอบใช่ก็คิดว่าเดี๋ยวรอสถานการณ์ในพม่าดีก่อนนะคะเอากลับไปบวชที่พม่าเหมือนเดิมเลยใช่จะกลับไปเป็นแม่ชีสีชมพูอีกสักครั้งในชีวิตก็กะว่าจะไปยาวๆค่ะเกลือพี่ครับครั้งที่แล้วพี่ไป1ปีมันยังไม่ยาวอีกเหรอครับพี่7 เดือนเอง7เดือนก็เกือบปีแล้วครับพี่ผ่านไปไม่กี่เดือนเองนะก็เหมือนมันยังรู้สึกว่าอยากไปอีกอะค่ะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเรามีนัดการเราจะกลับมาเล่นเป็นต่อเนาะครั้งนี้พี่เขากะว่าเดี๋ยวพี่ก็จะดูซิว่าเป็นต่อเราจะมีอายุไขกันถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่รอพี่กิ๊กกลับมาทันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่รอคิดว่าสมมติถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นน่ะก็อยากจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปกับเป็นต่อแล้วพี่ก็จะได้ไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นหนึ่งห่วงของพี่กิ๊กเป็นหนึ่งห่วงเพราะพี่อ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าพี่จะต้องบายบายพวกหนูไปตอนที่เป็นต่อยังไม่จบเรารู้สึกว่าเราแบบเราแซดมากแต่เรารู้ว่าความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะแต่ลึกๆเราก็มันสัมพันธ์กันเหมือนเป็นครอบครัวถ้าจะลาก็ลาไปด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวแปลว่าพี่กิ๊กมีแพลนที่จะบวชไปเรื่อยๆยังไม่มีโอกาสไม่มีกำหนดศึกใดๆเลยไปงวดนี้จะไปยาวๆเลยค่ะคือเอาให้แบบฟินเอาให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันอิ่มมันพอที่ผ่านมา7 เดือนที่แล้วมันยังไม่พอความรู้สึกผมไม่รู้สึกว่าพี่จะมีจุดฟินตรงนั้นได้เลยคือพี่คงจะบวชไปเรื่อยๆแน่ๆเลยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ยาวแค่ไหนกะจะไปอยู่ยาวๆซึ่งพี่เขาบอกว่าเขาอะมีการแก้ไขพินัยกรรมเอาไว้แล้วด้วยนะแก้แล้วด้วยครับก็ไม่ก็กลับมางวดนี้มันมีบางอย่างที่เราขายไปเราซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเขียนเอาไว้ให้เคลียร์เผื่อเราไปไม่รู้จะได้กลับมาไหมเนาะเกลือเนาะเข้าใจไหมบางทีอาจจะไปเดินๆอยู่งูกัดตายขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราไปพม่าค่ะเราเหมือนเราไปอยู่ป่าเราจะมีสิงสารสัตว์เข้ามาในกุฏิเราเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติจริงๆขอคุยเรื่องเหตุการณ์เรื่องแม่พี่ธงหน่อยพี่กิ๊กค่ะเพราะว่าเราทุกคนก็รู้ข่าวเรื่องนี้เนาะแล้วก็รู้ว่าการจากไปของแม่พี่ธงนะพี่กิ๊กมีส่วนในการที่จะทำให้แม่พี่ธงจากไปได้อย่างสงบคือเป็นธรรมะจัดสรรอันนี้พี่ต้องเรียนทุกท่านว่ามันเป็นบุญของแม่พี่ธงจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ธงเตรียมตัวให้คุณแม่เพื่อที่จะถึงวันที่ต้องเผชิญกับความตายมาไม่ต่ำกว่า7 ปีต้องบอกเลยตั้งแต่วันที่หมอบอกว่า4 ทุ่มวันนี้คุณแม่จะต้องไปแล้วจนถึงวันนี้ประมาณเกือบ10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ธงจะมีการเทรนคุณแม่ให้คุณแม่ไม่กลัวตายกล้าเผชิญความตายแล้วคุณแม่สวดมนต์ทุกวันแม้จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะสวดมนต์ทุกวันฟังธรรมทุกวันตักบาตรตอนเช้าทุกวันเพราะพี่ธงจะเตรียมอาหารให้คุณแม่ทุกเช้าแล้วคุณแม่จะตื่นมาจะหงุดหงิดมากถ้าวันไหนไม่ได้ใส่บาตรนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าบังเอิญวันนั้นเนี่ยวันที่1 กรกฎาคมพี่จำได้เลย1 กรกฎาคมพี่พาคณะสงฆ์จากวัดหงรัตนารามไปที่วัดกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปดูงานเราจะสอนบาลีออนไลน์กันในขณะที่พระอาจารย์สมทบท่านพาทุกคนเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยมาเดินใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนั้นจะเป็นอุทยานพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะโทรศัพท์ก็ดังตอนเกือบ9 โมงเช้าพี่ธงโทรมาบอกว่ากิ๊กแม่พี่กำลังจะแย่แล้วแบบความดันตกพี่ก็เลยแบบบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เจ้าขาแม่พี่ธงแย่ความดันตกไม่ทราบว่าจะแบบว่าจะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็เทศให้ฟังแต่เนื่องจากว่าการเทศของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกับคุณแม่พี่ธงมากเพราะแม่พี่ธงเนี่ยมีจิตที่เบิกบานในบุญอยู่แล้วพูดอะไรไปเนี่ยเสียงคุณแม่จะอื้อแบบรับรู้ตลอดเวลาพระอาจารย์ก็คืนโทรศัพท์มือถือพี่แล้วก็บอกว่าบอกโยมธงนะแม่ปลอดภัยแล้วทำใจให้สบายตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ไปนะคุณแม่ยังไม่ไปเสร็จปุ๊บพี่ก็ลาจากท่านตอนประมาณสักช่วงบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองก่อนพี่ออกมาจากวัดพระอาจารย์ถามว่าแม่พี่ธงเป็นยังไงบ้างพี่ก็บอกเดี๋ยวโยมโทรให้พระอาจารย์แล้วเจ้าค่ะเพราะเดี๋ยวโยมต้องไปวัดอาวุธต่อไปถวายพรมบ่ายสามโมงตรงพี่ถวายพรมที่วัดอาวุธเรียบร้อยโทรหาพี่ธงแม่เป็นยังไงบ้างแม่ไปแล้วแม่ไปตั้งแต่ช่วงที่พระอาจารย์ทักพี่นั่นแหละท่านเหมือนก่อนบ่ายสองเหมือนท่านทราบนะคะเสร็จปุ๊บท่านพี่ก็คุยกับท่านอีกทีตอน3 ทุ่มท่านก็บอกว่าที่ท่านทักพี่ท่านรู้ว่าคุณแม่อาจจะไปช่วงนั้นแต่ว่าพี่ปัญญาน้อยพี่ไม่ได้โทรไงหนูเข้าใจไหมแล้วแม่พี่ธงเนี่ยก็ไปด้วยสภาพที่แบบแต่เหมือนกับว่าเรียกลาคนที่ดูแลแต่แล้วไปเลยไม่มีกระอึกกระอักอะไรเลยอ่ะไม่มีทรมานไม่ทรมานเลยแล้วกระดูกแม่พี่ธงเผาออกมาแล้วเป็นสีขาวที่มีสีทองปนอยู่ด้วยโอ้โหคือด้วยจิตที่ดีอะค่ะจิตที่ดีมันจะ
ส่งผลต่ออุตุชรูปก็คือแบบสิ่งที่ดีของจิตมันส่งผลต่อการทำงานระบบธาตุกายดินน้ำไฟลมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าแม่พี่ธงอ่ะไปดีจริงๆและประกอบกับว่าวันที่พี่เนี่ยเอากระดูกของคุณแม่พี่ธงเนี่ยไปเอาไว้ที่วัดกลางอ่ะหลังจากทำพิธีทุกอย่างเสร็จพระอาจารย์ทำบังสุกุลให้เรียบร้อยแล้วค่ะพระอาทิตย์ทรงกลดโอ้สาธุนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่กิ๊กรู้สึกว่าพี่ธงมันปลูกศรัทธาคนได้นะให้คนได้ยึดมั่นในการทำความดีนะคะอุ๊ยก็วันนี้เป็นบุญนะเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่พี่กิ๊กถ่ายไว้ด้วยนะคุณผู้ชมถ่ายไว้หมดเลยพี่กิ๊กปฏิบัติธรรมขนาดนี้พี่กิ๊กเคยเจอเรื่องลี้ลับไหมฮะลี้ลับมีอยู่แล้วขอสักเรื่องนึงได้ไหมคะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่แบบคือจริงๆพี่กิ๊กทำรายการมิติลี้ลับเมื่อก่อนพี่กิ๊กก็เจอเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงดังนั้นพี่ก็จะลุยไปทุกที่ร้อยกว่าแห่งที่เราไปเหยียบมาแล้วพี่ก็พิสูจน์ว่าผีมีจริงอันนี้ผีน่าจะไม่สงสัยต่อไปแล้วไม่สงสัยต่อไปแล้วนะคะผีมีจริงถ้าผีที่เราเห็นด้วยตาเนื้อได้แล้วก็อาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาอยู่ในภพภูมิของเปรตหรืออสุรกายนะคะเคสที่เห็นชัดมากคือตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดลำปางคือจริงๆมันเป็นคืนสุดท้ายก่อนเรากลับบ้านแล้วก็พระอาจารย์จะให้เราอธิษฐานจิตเนี่ยส่งบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทีนี้บังเอิญน่ะตอน 5:06 นจริงๆคืนนั้นเขาไม่ให้นอนเขาให้เนสัตชิกเนสัตชิกคืออะไรครับพี่ก็คือแบบอยู่ทั้งคืนน่ะไม่นั่งอยู่ในสมาธิทั้งคืนเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติก็ได้ไม่ต้องนอนนะคะทีนี้บังเอิญพี่ก็ด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ที่นิสัยไม่ดีคือง่วงอ่ะเขาก็รู้ว่าอุ๊ยง่วงแล้วทำไปก็ฝืนไม่เอาไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งซุกแบบเนี้ยครับเอาพระอาจารย์บอกว่าอย่าเอาหลังชนอย่าหลังชนมือไม่เอาหลังเอาหน้าก็ได้ไม่ได้ท่านผู้ชมว่าสิ่งนี้เรียกว่าเรียนบาลีนะครับเรียนบาลีจริงๆเอาหน้าอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็มีเสียงเคาะประตูปังปังปังพี่ก็เงยขึ้นมาดูนาฬิกา 5:06 นยังจำได้เลยนะตอนเนี้ย 5:06 นเอาแล้ว5:06แต่แล้วก็ตีเลขอย่างเดียวเลยแต่ด้วยความที่ง่วงไงค่ะแล้วก็ได้ใจครูบาอาจารย์จะมาลองของเราตอนนี้หรอกมันเป็นไปไม่ได้น้ำผิดวิสัยอะลงไปนอนต่อสักพักได้ยินเสียงเหมือนเขาเอาเหล็กอะค่ะมาเคาะตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเหล็กดัดเหล็กดัดที่กันขโมยปังปังแล้วก็กรีดกรีดนะแล้วก็มาถึงตรงหน้าประตูก็เป็นเสียงเหล็กแบบกระแทกกับไม้เนาะแล้วก็ไปด้านข้างอย่างเงี้ยวนรอบๆเลยใช่พี่ก็แบบเอาละอารมณ์นั้นใครมาไม่รู้แล้วล่ะแต่ว่าง่วงก็เลยไม่ได้ใส่ใจจนตอนเช้าขึ้นมาค่ะเช้าพี่ครับพี่จิตแข็งมากเลยนะจริงไม่รู้เลยไม่รู้ค่ะไม่ใช่จิตแข็งง่วงเสร็จปุ๊บพอเช้าขึ้นมาก็ต้องไปสวดมนต์ก็เลยถามเพื่อนที่อยู่ข้างๆประมาณ 2-3 กุฏิว่ามีใครได้ยินบ้างบังเอิญเพื่อนพี่กิ๊กท่านนึงที่ไปด้วยกันแล้วเขาอยู่กุฏิติดกับพี่เขาบอกว่าไอ้ตอนที่กิ๊กได้ยินเสียงอ่ะเขาเห็นคือเขานั่งสมาธิอยู่แล้วเขาในภาพที่เขานั่งเห็นเนี่ยเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงไม่เห็นหัวไม่เห็นขาแต่ใส่ชุดเป็นแบบเหมือนกับคนภาคเหนือโบราณนะคะแล้วก็มีผ้าแบบคล้องคอมาอย่างเงี้ยแล้วก็ลอยมาที่หน้ากุฏิพี่แล้วเขาก็นึกในใจแผ่เมตตาให้พี่ว่าอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นแล้วเขาก็มาเคาะรอบกุฏิเราอย่างเงี้ยนะใช่พี่ก็เลยรู้สึกว่าเอาสิ่งที่เพื่อนพูดกับสิ่งที่ตัวเองได้ยินมาประกอบกันก็คิดว่าเขาอาจจะมาอยากรับส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่เคยเจออะไรที่แบบเสียงดังมากนะดังเหมือนคนแบบคนตีอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ลองไปศึกษากันดูนะคะแล้ววันนี้เขาฝาก